สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลเจลีกและควรลงศึก FC แชมเปี้ยนลีกระหว่างจื้อเจียงกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าอุระวะเดชเดมอนทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเจลีกจ่อปาดหน้าทีมชาติจีนหัวตัวกุนซือแชมป์โลกมาคุมทัพสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตโฮชิรายงานว่าอุระวะเดชเดมอนต้นสังกัดของเอกนิษฐ์ปัญญาสร้างความฮือฮาเตรียมหัวตัวโยคิมเลิฟอดีตกุนซือทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014เข้ามาคุมทัพแทนมาเซลสกอซ่าที่ประกาศอำลาทีมโดยมีรายงานว่ายอดทีมแห่งศึกเจลีกอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับโยคิมเลิฟโดยมีทีมชาติจีนคือคู่แข่งสำคัญในการแย่งตัวกุนซือเยอรมันรายนี้โดยทางมาเซลสกอซ่ากุนซือที่ให้โอกาสเอกนิษฐ์ปัญญาจะคุมทีมนัดสุดท้ายในการออกไปเยือนคอนซาโดเรซัปโปโรในวันที่3ธันวาด่วน CFA หรือสมาคมฟุตบอลจีนรับไม่ได้ออกมาแถลงประนามเกมระหว่างจื้อเจียงกับบุรีรัมย์โดยทางสมาคมฟุตบอลจีนได้ออกมาประนามเกมระหว่างจื้อเจียงกับบุรีรัมย์พร้อมร่วมมือกับ FC หาผู้กระทำความผิดการแข่งขันฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ที่สนามโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ระหว่างจื้อเจียงกับบุรีรัมย์โดยทางสมาคมฟุตบอลจีนได้ออกมาประนามเกมดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดน้ำใจนักกีฬาอย่างรุนแรงกระทบต่อการแข่งขันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้ชมที่ชมเกมการแข่งขันจึงขอประนามการกระทำที่รุนแรงทุกรูปแบบพร้อมร่วมมือกับ AFC หาผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้โดยทาง CFA หรือสมาคมฟุตบอลจีนได้ดูแลทุกสโมสรควรปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการแข่งขันเคารพต่อผู้ตัดสินผู้ชมและฝ่ายตรงข้ามส่วนตัวผมแล้วมองว่าเกมนี้ทางจื้อเจียงน่าจะถูกทาง AFC ลงดาบอย่างหนักถึงขั้นปรับแพ้หรือไม่ก็ตัดสิทธิ์จาก AFC Champions League แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไง